ในปัจจุบันนอกจากกองทัพของอิสราเอลจะมีปัญหากับปาเลสไตน์โดยเฉพาะแมนกับกองกำลังฮามาสแต่ว่าในเขตพื้นที่ทางตอนเหนือปัจจุบันอิสราเอลก็กำลังมีปัญหาหลายก่อกำลังปะทะกันทางทหารกับทหารเลบานอนโดยเฉพาะแมนกองกำลังติดอาวุธของเลบานอนก็คือกองกำลังฮิซบอลเลาะห์ที่ได้มีการเปิดฉากโจมตีหน่วยรถถังของกองทัพอิสราเอลโดยฉะนั้นผู้นำของอิสราเอลได้มีการเตือนไปยังเลบานอนโดยระบุว่าถ้าหากกองทัพของเลบานอนและก่อกองกำลังฮิซบอลเลาะห์บ่เข้ามาหยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงทางการทหารที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและก่อปาเลสไตน์กองทัพของอิสราเอลก็จะบ่มีการดำเนินการตอบโต้หรือโจมตีต่อกับเขตพื้นที่ของเลบานอนแต่ถ้าหากว่ากองกำลังฮิซบอลเลาะห์มีการโจมตีพวกเขาก็พร้อมในการดำเนินการตอบโต้อย่างสะสมและถึงแม้ว่าจะมีการขู่เตือนในลักษณะดังกล่าวแต่กองกำลังฮิซบอลเลาะห์ก็บ่ได้สนใจต่อกับคำประกาศของอิสราเอลส่งบ่ได้หายในปัจจุบันพื้นที่แนวชายแดนที่ติดกับอิสราเอลและก็เลบานอนกองกำลังฮิซบอลเลาะห์มีการเปิดฉากโจมตีด่านแนวป้องกันตลอดถึงการโจมตีหน่วยรถถังย่านเกาะของกองทัพอิสราเอลโดยคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ก็เป็นหนึ่งในรถถังของอิสราเอลในรุ่นเมอร์คาวาที่ได้ตกเป็นเป้าจากการโจมตีโดยระบบจรวดต่อสู่รถถัง ATGM แบบครอเนตของกองกำลังฮิซบอลเลาะห์ที่มันได้ถูกนำใส่ในการยิงเข้าใส่รถถังแบบเมอร์คาวาของกองทัพอิสราเอลในขณะที่กองทัพอิสราเอลมีการนำเอารถถังในรุ่นดังกล่าวมาตึงกำลังประจำการในเขตพื้นที่ชายแดนเพื่อเกียมหับมือสำหรับการบุกของกองกำลังฮิซบอลเลาะห์แต่ว่ารถถังคันดังกล่าวก็ได้ถูกโจมตีจากจรวดระยะไกลของกองกำลังฮิซบอลเลาะห์ส่งผลให้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างหุนแห้งแต่ถึงอย่างก็ตามจากคลิปวิดีโอที่มีการบันทึกเอาไว้โดยกองกำลังของฮิซบอลเลาะห์แสดงเห็นถึงขีดความสามารถของรถถังในตระกูลเมอร์คาวามาร์คโฟที่มันสามารถป้องกันการถูกโจมตีจากจรวดต่อสู่รถถังประเภท ATGM แบบครอเนตได้ถึงแม้ว่าจะถือยิ่งเขายังจังในส่วนด้านข้างของตัวรถถังแต่รถถังก็ยังสามารถแลนออกจากจุดเกิดเหตุได้สิ่งดังกล่าวนี่เป็นการสะท้อนเห็นว่าระบบโทรฟีที่อิสราเอลมีการนำมาติดตั้งถือว่ามันมีประสิทธิภาพที่สูงสามารถรับมือกันกับการโจมตีจากจรวดต่อสู่รถถังขนาดสูงประเภทครอเนตได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถึงอย่างก็ตามถึงแม้ว่าระบบการป้องกันรถถังแบบเมอร์คาวาของอิสราเอลจะมีขีดความสามารถที่โดดเด่นในการหับมือกันกับการโจมตีจากเป้าหมายที่เป็นหัวหบระเบิดแบบ RPG หรือ ATGM แต่ในกรณีการโจมตีจาก UAV หรือโดรนแบบแสวงเครื่องหรือโดรนแบบย้อนระเบิดสีใบพัดรถถังของอิสราเอลบ่สามารถจะป้องกันการโจมตีในลักษณะดังกล่าวนี้ได้ส่งผลให้รถถังแบบเมอร์เข้าว่ามาร์คโฟรุ่นที่ทันสมัยที่สุดของอิสราเอลก็ตกเป็นเหยื่อให้กับโดรนของกองกำลังฮามาสและก็กองกำลังฮิซบอลเลาะห์เป็นจำนวนหลายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนื่องจาก UAV โดรนเหล่านี้มีการนำใส่ในส่วนที่เป็นหัวหบระเบิด RPG แบบเจาะเกาะโดยเฉพาะแมนโฮปแบบ RPG VR รุ่นโฮโฮปแบบ2สุดซึ่งมันมีขีดความสามารถในการเจาะทำลายเป้าหมายที่เป็นป้อมปืนของรถถังแบบเมอร์คาวาได้อย่างง่ายดายซึ่งในกรณีการยิงโจมตีในบางครั้งจากจรวดแบบ RPG 29หรือว่า RPG โดยทั่วไปที่มีการนำใส่โฮโฮปแบบ VR ก็สามารถทำลายรถถังแบบเมอร์คาวาได้แต่ว่าจะต้องอาศัยรูปแบบของการโจมตีซ้ำเป็นจำนวนหลายครั้งซึ่งในบางครั้งรถถังแบบเมอร์คาวาของอิสราเอลก็ตกเป็นเหยื่อให้กับจรวดต่อสู่รถถังแบบครอเนตแต่ว่าสิ่งที่อิสราเอลกังวลใจในปัจจุบันก็คือการนำใส่โดรนซึ่งถือว่ามีความอันตรายที่สูงกว่าเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารถถังของอิสราเอลบ่เคยเผชิญหน้ากันกับการโจมตีในลักษณะดังกล่าวนี้